ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมอยู่จรัญราชาราคาซิสลิสเตอร์นะครับคุณผู้ชมผมมาอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นฟู้ดคอร์ตนะครับจะสังเกตว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเคนไดโกปียิงเฮอโกปีเทียมนะครับก็จะมีร้านค้าเข้ามาอยู่รวมกันอยู่หลายร้านนะครับร้านหนึ่งขายน้ำร้านหนึ่งขายพกเกี้ยนมีร้านหนึ่งขายชาก๋วยเตี๋ยวนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตดูราคาค่าเช่าที่ดินที่จอร์จทาวน์ปีนังเนี่ยอาจจะราคาสูงนะครับแต่ว่าถ้ามีคนหนึ่งไปลงทุนแล้วขายด้วยแล้วเอาเพื่อนร่วมทุนไปอีกเนี่ยนะครับผมว่าประเทศไทยคนที่อยู่ในประเทศไทยควรมาดูหน่อยนึงนะครับว่าเราทำอย่างนี้ได้ไหมค้าขายแบบนี้นะครับเจ้าโน้นมีไก่ย่างขายด้วยนะฮะมีข้าวแกงขายด้วยฝั่งโน้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้ราคาก็ไม่สูงนะ 4-5 ริงกิตเองนะครับตรงนี้ชาก๋วยเตี๋ยวก็6ริงกิตนะครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะวิธีถ้าเราอยู่เดียวๆไม่ได้เช่าอาคารพาณิชย์ห้องนึงไม่ได้เนี่ยผมว่ามีคนนึงเช่าอย่างนี้แล้วมาแจมกันผมว่ามันจะสร้างสีสันสร้างแอคทิวิตี้เขาเรียกสร้างอะไรนะฮะสร้างสีสันนะครับให้กับตรงนี้ได้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณผู้ชมมีอะไรก็คอมเมนต์ได้คลิปสวัสดีครับ